สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำวิดีโอนะครับจากแนวนอนเป็นแนวตั้งนะครับโดยใช้ตัวโปรแกรม Sony Vegas Pro นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณเปิดตัว Vegas Pro ขึ้นมานะครับของผมเป็น Vegas Pro 15นะครับคราวนี้นะครับหลังจากคุณเปิดตัวโปรแกรมVegas Pro ขึ้นมานะครับให้คุณมาที่คำว่าไฟล์นะครับแล้วก็มาที่คำว่า New นะครับเราจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับเผื่อมันมีค่าการตั้งค่าอะไรค้างอยู่นะครับที่เราอาจจะเคยตั้งค่าไว้นะครับเราก็มาเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่เลยแล้วก็คลิกโอเคคราวนี้เสร็จนะครับให้คุณไปเอาไฟล์วิดีโอนะที่จะมาปรับเป็นแนวตั้งอ่ะเอามาวางนะครับในที่นี้ผมจะใช้วิดีโอตัวนี้นะครับปรับเอามาวางนะครับคราวนี้ตัววิดีโอตัวนี้มันไม่เกิน1นาทีนะครับจริงๆใช้ได้เลยกรณีเป็นคลิปสั้นใน YouTube นะเพราะว่าเขากำหนดไว้ไม่เกิน1นาทีนะครับคุณจะสั้นเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าเกิน1นาทีนะครับถ้ายาวเกิน1นาทีมันจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกแต่ช่วงสำคัญนะวิดีโอตัวนี้นะผมก็จะเอาแค่ช่วงนี้ช่วงที่มันยิงกันเนี่ยผมจะตัดก่อนนะครับตัดก่อนแล้วก็ดีลีทนะครับคราวนี้ไอ้ตัวเส้นเนี่ยคุณลากมาตรงนี้ก่อนให้มันมาซ้ายสุดก่อนนะครับคราวนี้จะปรับเป็นแนวตั้งยังไงให้คุณมาที่ตัวนี้ Event Pan Crop นะครับคลิกเลยนะครับพอคลิกเสร็จอ่ะคราวนี้คุณจะเห็นตัวนี้ Lock Aspect Ratio นะครับให้คุณคลิกให้สีน้ำเงินมันหายไปพอสีน้ำเงินมันหายไปเสร็จนะครับให้คุณมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้เปลี่ยนเป็น1080ส่วนตัวล่างอ่ะมาเปลี่ยนเป็น1920นะครับแล้วก็ให้คุณมาคลิกที่ห้ามลืมเลยนะให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้ใหม่ Lock Aspect Ratio พอล็อกเสร็จนะคุณจะเห็นตัวนี้ไหมกรอบหน้าต่างมันจะเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นแนวตั้งนะครับคราวนี้คุณก็มาซิกเอามาคลิกซ้ายค้างนะครับลากขอบมันให้มันมาพอดีนะครับขอบบนกับขอบล่างให้มันพอดีกับภาพคุณเห็นไหมมันจะพอดีกันแล้วนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ให้คุณกากบาทออกเลยก็ได้แล้วก็ลองเล่นภาพดูเห็นไหมมันจะกลายเป็นแนวตั้งแล้วนะครับคลิปวิดีโอของเรานะจากเป็นแนวนอนมันก็จะกลายเป็นแนวตั้งแต่บางส่วนของภาพนะซ้ายขวามันก็จะหายไปบ้างนะครับเพราะว่ามันปรับขนาดภาพเพื่อให้พอดีกับตัวหน้าจอมือถือนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแท็บเล็ตนะครับคราวนี้วิธีการเรนเดอร์วิดีโอนะการตั้งค่าเรนเดอร์นะคราวนี้ใหม่ให้คุณมาที่ให้คุณลากคมก่อนนะครับคลิกซ้ายค้างลากคมก่อนลากคมอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็มาที่ตัวนี้ render as พอ render as เสร็จนะครับให้คุณมาที่คำว่า magic avc aac mpc คลิกเลยนะครับในที่นี้คุณจะมาเลือกตัวนี้ก็ได้ internet hd 1080p 50fps นะคุณเอามาจิ้มให้ขึ้นสีเงินอย่างนี้แล้วก็ให้คุณมาที่ตัวนี้ใหม่ custom it template พอเจอหน้า custom itเทมเพลตอย่างเงี้ยนะหน้าคัสตอมเซตติ้งเนี่ยให้คุณมาดูที่คำว่าเฟรมไซส์นะครับจากตัวนี้ให้คุณมาเปลี่ยนเป็นคัสตอมเฟรมไซส์ตัวนี้ให้คุณเปลี่ยนนะสลับกันนะครับจาก1920 1080เป็น1080ตัวนี้มาเปลี่ยนเป็น1920คราวนี้โปรไฟล์นะในส่วนของตัวนี้คุณจะปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้จะไว้ที่เมนก็ได้นะครับอันเนี้ยมันจะเรนเดอร์ด้วยความละเอียดยิ่งขึ้นนะครับคุณมาปรับเป็นไฮก็ได้เฟรมเรทคุณจะมาใส่เองก็ได้สัก60เฟรมนะครับแล้วก็ตัวโลซอสนี่นะถ้าบางท่านอาจจะเพิ่งใช้โปรแกรมใหม่ๆไม่เข้าใจนะเหมือนกับมันจะเป็นการเรนเดอร์2รอบนะครับเรนเดอร์2รอบมันก็จะได้ภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยเวลาที่นานขึ้นนะครับคุณกรณีในมือถือผมว่าไม่จำเป็นต้องชัดมากนะหรือจะถ้าอยากจะให้มันชัดจัดก็คุณมาติ๊กที่ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะไม่ติ๊กก็ได้แล้วก็ในส่วนของตัวอื่นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับ
ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไอ้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยกับตัวนี้นะครับผมปรับไปแล้วนะครับที่อย่างนี้คุณจะปรับตามผมก็ได้กรณีค่าคุณไม่ตรงกับผมนะแล้วก็โอเคคราวนี้เขาจะถามหาตัวนี้โฟลเดอร์ที่ติดตั้งตัววิดีโอหลังจากเราเรนเดอร์เสร็จนะจะให้วิดีโอไปลงตรงไหนคุณก็เลือกโฟลเดอร์เอานะครับแล้วก็ตั้งชื่อก็ได้เอาของผมจะตั้งเป็นตัวนี้แล้วก็เรนเดอร์แค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการปรับวิดีโอนะจากแนวนอนเป็นแนวตั้งโดยใช้ตัวโปรแกรม Sony Vegas Pro นะครับมันอาจจะดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเอาแบบง่ายๆเลยแล้วรัดเลยผมบางทีผมก็ใช้ตัวนี้นะบางทีผมขี้เกียจนั่งทำในตัว Vegas Pro ผมก็ใช้ตัวนี้ตัว Canva Pro เนี่ยเขาจะมีให้เลือกเลยนะครับเขาจะมีให้เลือกเลยว่าจะเป็นวิดีโอในอะไรวิดีโอเนี่ยมาคลิกอย่างเงี้ยวิดีโอในมือถือเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเลยนะครับวิดีโอ Facebook วิดีโอม้วน Instagram วิดีโอ TikTok คือมันสำเร็จรูปนะครับสำเร็จรูปคือเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากคุณถ้าคุณจะใช้ตัว Canva ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะพอสมมติอันเนี้ยก็คลิกแค่อัปโหลดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์เงี้ยคุณก็ไปหาไฟล์มานะมาวางเสร็จแล้วก็อัปโหลดมาดึงลงตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะปรับให้หมดแล้วก็จะแชร์เข้ามาที่ตัวเนี้ยดาวน์โหลดเขาจะมีให้เลือกหมดนะวิดีโอ MP4 ขนาดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเอาแบบสำเร็จรูปเลยก็ Canva Pro นะครับมันก็ง่ายไปอีกแบบไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันยุ่งยากแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณต้องเสียรายเดือนนะครับเสียรายเดือนไม่แน่ใจนะว่าตัวฟรีมันจะใช้ทุกอย่างได้หมดไหมแต่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมเสียรายเดือนเดือนละ300 กว่าบาทนะครับเนี่ยถ้าเอาแบบสำเร็จรูปง่ายๆเลยก็ Canva Pro นะครับแต่ถ้าจะเอาแบบคุณมี Vegas Pro อยู่แล้วก็ใช้ Vegas Pro ก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูวิดีโอกันเห็นไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเห็นไหมกลายเป็นแนวตั้งแล้วนะครับคราวนี้ก็อัพโหลดขึ้น YouTube Facebook อะไรได้เลยนะครับครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ